ส่วนเรื่องของการเมืองวันนี้โ oh, อ้โหวันนี้ก็ยังคงร้อนแรงอยู่นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะหลายคนก็จับตามองวันที่18มิถุนายนแต่กว่าจะถึงวันนั้นตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดก็จากพักเก้าไกลคหวนะ้าพักเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์ค่ะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางกะกะตเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ออกมาแถลงนะคะโดยคุณทางด้านคุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยบอกเลยค่ะบอกว่า ก็กตอ,อย่ามาตีควาอย่ามาตีความเหมือนกับสีถนนใชัยการยุบพักเนี่ยไม่ใช่การเล่นขายของนะใช่ค่ะ,คะก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาเลยนะคะในขณะที่ทางด้านคุณสุน,นัยผาสุนะคะก็ได้มีการโพสต์แล้วก็ระบุบ,บอกว่าตอนนี้ทางกมทวุฒิสภารั สหรัฐเองก็มีความรู้สึกกังวลเหมือนกันนะคะถ้าเกิดการยุบพักก้าวไกลกันเกิดขึ้นด้วยคือ<ะ>อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการกังวลภายในประเทศแล้วะนะมแม้แต่ต่างประเทศเองทั่วโลกจับตานะคะประเทศไทยตอนนี้ ใช่ค,ะชค่ะแต่ว่าย้อนไปเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าทางด้านของกกตใช่ไหมคะเขาออกมัตแถลงข่าวแล้วก็มาชี้แจงเรื่องการยื่นคําร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีการสั่งยุบพักก้าวไกลนี่นะคะมมทางด้านของคุณชัยธวัฒน์นี่นะคะบอกว่าเอาจิงริงนะเมื่อวานนี้น่าจะนั่งดูอยู่ด้วยแหละนะคะอบอกว่าตัวเองเข้าใจว่ากกตกําลังจะบอกว่าการยุบพักการเมืองนั้นมี2ช่องทางนะคะก็คือ 1. พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญหรือว่าพรปรว่าด,ด้วยพักการเมืองมาตรา92ซึ่งก็เป็นเรื่องของกองกตนะคะที่หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าสาวก็สามารถยื่นได้เลยถ้ามีหลักฐานอันเชื่อได้ว่านี่นะคะยื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการสอบสวนก็สามารถใช้ดุลพินิษได้ตามอำเภอใจที่จะยื่นคำร้องส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือมาตรา93ซึ่งเป็นเรื่องของนายทะเบียน ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกะกะตนะคะหากมีความปรากฏว่าพักการเมืองกระทําผิดถึงขั้นยุบพ,พัก ็ให้ไปสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงตามระเบียบที่ออกไว้ mm hmm. อันนี้มันเป็นสองข้อที่กกตเขาถแถลงเมื่อวานนี้ชี้แจงนะคะใช่ค่ะคุณ<ะ>ชัยธวัฒน์เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่กกตกําลังสื่อสารซึ่งตัวเองมองว่าถ้าพูดแบบนี้เฮ้ยมันเป็นปัญหานะเพราะกระบวนการที่จะยื่นยุพก,การเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่มันต้องมีการรวบรวมข้อเท็จจริงต้องสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านกฎหมายอย่าไปตีความแบบสีธนนชยัยกฎหมาย เขียนลำดับไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยใช่ค่ะยกตัวอย่างบอกว่าอย่างตำรวจเ่ยไปเจอคนขโมยของถ้าเกิดทำผิดซึ่งหน้าก็ต้องจับกลุ่มไปดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนส่งอายการแต่ว่านี่คือยุบพักการเมืองไม่ใช่เล่นขายของทางกะกะตยืนยันว่าทำได้เพราะว่าในคดียุบพักของไทยรักษาชาติก็ทำแบบนี้มาแล้วซึ่งก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการการรวบรวมข้อเท็จจริงตามมาตรา93แล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยกระบวนการ คำร้องของกกตนะคะว่าชอบหรือไม่ด้วยนี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของคุณชัยธวัฒน์หลังจากที่ทางกกตออกมาแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้สื่อมวลชนค่ะก็ถามคุณชัยธวัฒน์นะคะว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าทางกกตเนี่ยเขายื่นคำร้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายจริงจะมีการดําเนินคดีกับทางกกตอ,อย่างไรบ้างนะคะถามไปก่อนเลยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอย่าพึ่งพูดไปก็ร้อยคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นออกมาก่อนนะคะใช่ค่ะอือไปไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ฟ้อง ค่ะแต่ก็ไม่ได้ยอมรับก็ต้องรอดูอาจจะอุบไว้ก่อนค่ะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ที่กระบวนการและกกตนเนี่ยทำถูกขั้นตอนไหมใน<ะ>มุมของอคุณธวัชชัยเนี่ยนะที่ออกมาพูดอยู่บ่อยๆในช่วงนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มีคนออกมาให้ความเห็นเรื่องของการยุบพรรคเก้าไกลเนี่ยนะ,ะคือคุณสุนายผาสุเขาบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่ประชาชนในประเทศไทยเท่านั้นนะที่จับตามองว่าพรรคเก้าไกลจะถูกยุบไหมเป็นการกันแกล้งทางการเมืองหรือเปล่า ตอนนี้นะคะแม้แต่กมทการตับประเทศวุฒิสภาของสหรัฐเองก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะออกมา แสดงความกังวลต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการยุบพักเก้าไกลนะะเรียกร้องให้ทางการไทยบอกว่าปฏิบัติต่อพักเก้าไกลอย่างเป็นธรรมด้วยนะเคารพเจตจำนงของประชาชนจํานวนมากที่สนับสนุนผู้สมัครของพรรครวมทั้งขอให้ไทยเนี่ยยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตยด้วยอันนี้เป็นข้อมูลมาจากคุณสุนัยผาสุกนะคะที่ปรึกษาองค์กรที่แม่ร้ Watch ประจําประเทศไทยนะแล้วข้อความดังกล่าวเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่า ผมรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ในประเทศไทยที่อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเก้าไกลผมต้องร้องขอให้ทางการไทยรักษาหลักการต่อการปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อพรรคเก้าไกลเคารพต่อเจตจำนงของปวงชนชาวไทยจำนวนมากที่แสดงเจตจำนงของพวกเขาผ่านการลงคะแนนเสียงโหวตเลือกผู้แทนและแคนดิเดตจากพรรคเก้าไกลมาตรการใดๆที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลต่อพรรคเก้าไกลรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆในพรรค ควรจะยึดถือบนหลักการของหลักนิติธรรมผมได้ร้องขอต่อต่อ,ตอประเทศไทยพันธมิตรของเรานะคะให้ยังคงยืนยึดถือในหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ทั้งสองประเทศยึดถือร่วมกัน นี่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าถ้าผลมันออกมาแล้วมันมีการต่ว่าต่อคานก็ว่าเอ๊ะมันมีการกันแกลงทางการเมืองหรือเปล่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นประเทศไทยนะคะใช่ค่ะส่งผลกระ,ระ,กระทบเลยโอ้โหช่วงที่มีการลงพื้นที่หาเสียงหรือแม้กระทั่งการประกาศชัยชนะอย่าลืมว่าโอ้โหไปที่ไหนประชาชนล้อมหน้าล้อมหลัง,สงแสดงความยินดีด้วยเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกนะคะว่ายุบก้าวไกลไม่ใช่เล่นขายของ